สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเหลียวหลังและไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยค่ะประจำวันอังคารที่9ธันวาคม2557กับดิฉันนิชชนันท์แจ่มดวงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะในห้วงสถานการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมแน่นอนว่าในเรื่องของการปฏิรูปการเมืองการเลือกตั้งที่มาของนายกและครม.ยังคงเกาะติดกระแสกันอยู่ล่าสุดนะคะอาจารย์ปื๊ดค่ะคุณบวรศักดิ์อุวรรณโนก็ยังได้ออกมาพูดเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นข้อเสนอเปรียบเหมือนกับพ่อครัวนะคะ265คนมาปรุงแกงส้ม1หม้อต่างก็นำเสนอสูตรของตนเองที่ว่าอร่อยที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันใน2แนวคิดเนี่ยนะคะที่ถูกนำเสนอออกมาจากฝากฝั่งของอนุกรรมธิการจากกรรมการยกชุดใหญ่เลยนั่นคือกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้นั่นเองเกี่ยวกับการเลือกตั้งแบบเยอรมันรวมไปถึงที่เราได้พูดกันไปเมื่อวานนี้ด้วยนะคะส่วนหนึ่งก็คือข้อเสนอของทางด้านของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองฝากฝั่งสปช.นั่นเองข้อดีข้อเสียทั้งสองฝั่งนี้มีความแตกต่างอย่างไรสนทนากับท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ในหัวข้อวิเคราะห์ข้อเสนอของอนุกรรมาธิการท่านอาจารย์อยู่ในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็จะมี2ชุดความคิดหลักๆเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองแล้วก็ที่มาของสสนายกครม.นะคะท่านอาจารย์2แนวความคิดนี้เมื่อวานท่านอาจารย์บอกไปแล้วว่าก็มาจากกลุ่มเดียวกันนั่นแหละแต่คนละเฉดประมาณนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ค่ะเมื่อวานที่เราได้นำเสนอนะฮะก็คือว่าฝั่งของอธิการบดีแล้วก็อนุจะเรียกว่าอะไรอนุกรรมาธิการของสปช.ค่ะนะฮะที่ทำเรื่องการเมืองก็เสนอไปในชุดความคิดที่ว่าเลือกนายกโดยตรงนะฮะเลือกนายกโดยตรงยกเลิกบัญชีรายชื่อค่ะทีนี้อันนี้เป็นชุดความคิดหนึ่งทีนี้อีกชุดความคิดหนึ่งซึ่งขณะนี้ก็ได้นำเสนอโดยอนุกรรมาธิการของสปช.ยกร่างรัฐธรรมนูญของกมธ.เมื่อกี้สปช.ค่ะนะฮะคือเขาต้องนำเสนอกมธ.ชุดใหญ่แล้วชุดของคุณดร.สมบัติธำรงธัญญวงศ์ก็ต้องเสนอชุดใหญ่ด้วยเหมือนกันทีนี้แปลว่ามันออกมาเป็น2ชุดแล้วเราก็จะเห็นว่าอธิการบดีก็ไปเสนอในเวลาเดียวกันประหนึ่งจะช่วยสนับสนุนนะหลักของทางด้านโน้นเนี่ยคือเรามาพูดข้อดีข้อเสียตามมาจากนี้อีกก็ได้นะคะก็คือว่าเสนอเลือกนายกโดยตรงแล้วไม่ใช่นายกอย่างเดียวครม.ด้วยนะเลือกครม.เลยซึ่งท่านลงรายละเอียดนะว่าคุณจะทำยังไงก็คงเป็นที่ตลกเพราะว่ามันจะเป็นโมเดลที่แปลกประหลาดที่ว่าในโลกนี้ยังไม่มีใครทำในโลกนี้ไม่มีใครทำเลยเพราะว่าถ้าคุณเขาเลือกประธานาธิบดีโดยตรงหรือเลือกนายกโดยตรงเขาก็ต้องให้นายกหรือประธานาธิบดีไปจัดครม.คือเหมือนต้องเป็นทีมทำงานต้องเป็นอำนาจที่เขาจะปลดได้เปลี่ยนได้ยกตัวอย่างเช่นขณะนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีกลาโหมนะในบางประเทศอะไรต่างๆเหล่านี้คือเขาก็ปรับเปลี่ยนได้นะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณมาจากเลือกตั้งโดยตรงถามว่าแล้วคุณเอาอะไรคุณกำหนดได้เลยไหมว่าคนไหนจะอยู่กลาโหมคนไหนอยู่เกษตรคนไหนอยู่พาณิชย์คุณก็กำหนดไม่ได้แต่ว่ารายละเอียดตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยพูดอีกทีนะทีนี้มาชุดสายที่ดูออกไปในแนวความพยายามจะปฏิรูปในรัฐสภาในการเมืองในระบบรัฐสภานั่นก็คือนายกยังมาจากรัฐสภาแต่ว่าจะมีความพยายามในการปรับเปลี่ยนก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งบัญชีรายชื่อเพราะว่าทางด้านวุฒิสมาชิกมันตรงกันหมดตรงกันหมดก็คือว่าแต่งตั้งครึ่งนะคุณจะไปพูดว่าสรรหาที่วงกว้างขึ้นอะไรก็ตามมันก็คือพูดตรงๆว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะเพราะฉะนั้นมันก็คือสรรหาครึ่งหนึ่งแล้วที่เหลือเนี่ยก็เลือกตั้งโดยเอาจังหวัดเป็นขอบเขตไม่สนว่าจังหวัดกรุงเทพมันจะมีคน6ล้านจะใหญ่จะเล็กแล้วบางจังหวัดมีคน6แสนไม่สนค่ะ1อันนี้เป็นความคิดแบบเดียวกับตัวแทนของมลรัฐนะไม่ใช่ประเทศราชอาณาจักรหนึ่งเดียวแบบเราอันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะแต่ว่าพวกเขาตรงกันเพราะว่าเขาคิดเอาว่านี่จะเป็นวิธีที่ตัดทอนอำนาจของป
ประชาชนเขาไม่ต้องเขาไม่พูดว่าตัดทอนอำนาจประชาชนแต่ตัดทอนอำนาจของการเมืองในระบบเขตนะที่มาจากการเลือกตั้งจากท้องถิ่นนะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เหลือจำนวนน้อยที่สุดไม่ได้สนว่าจะเป็นตัวแทนของคนมากหรือน้อยแต่ว่าให้เหลือเป็นตัวแทนน้อยที่สุดเพราะนั้นวุฒิสมาชิกก็จะตรงกันหมดแต่ที่จะไม่ตรงกันก็คือที่มาของนายกแล้วก็ปัญหาของส.ส.นะทีนี้เมื่อเรามาดูอย่างนี้เนี่ยนะด้านอาจารย์ก็ขอแย้งคำพูดของอาจารย์บวรศักดิ์ที่บอกทำแกงส้มค่ะทำแกงส้มแล้วก็คนนี้มาปรุงคนโน้นมาปรุง265พ่อครัวแกบอกแบบนี้ค่ะคุณคิดว่าคุณแกงส้มแล้วแปลว่าคราวหน้าคุณจะแกงหม้อใหม่อีกใช่ไหมมันไม่ใช่นะค่ะอันนี้นะมันถ้าพูดตรงๆก็คือมันเป็นยานะสำหรับคนป่วยนะคือถ้าให้ผิดปรุงผิดนี่ตายได้เลยตายไม่ใช่ว่าแกงส้มคุณพูดแกงส้มนะคนภาคใต้เนี่ยคำว่าแกงส้มก็คือแกงเหลืองนะไม่เหมือนกันนะคุณเอาแกงส้มอย่างนี้แบบภาคกลางไปให้คนภาคใต้กินก็ไม่ได้แต่อาจารย์ก็มองว่ามันยิ่งกว่านั้นมันยิ่งกว่านั้นก็คืออะไรก็คือว่านี่ประเทศชาติเนี่ยอยู่ในภาวะวิกฤตว่าเนี่ยมีปัญหาความแตกแยกขัดแย้งกันอย่างหนักบางคนก็เสนอทฤษฎีว่ารัฐธรรมนูญประหนึ่งกฎกติกาที่มีการประนีประนอมจันก็เคยพูดครั้งหนึ่งว่า2475รัฐธรรมนูญ2475ฉบับวันที่10ธันวาคมซึ่งพรุ่งนี้ละที่เราจะถึงนะเราอาจจะได้พูดกันในเวลาพรุ่งนี้ค่ะมันก็คือพูดตรงๆเป็นการประนีประนอมระหว่างพระมหากษัตริย์ในเวลานั้นกับคณะราษฎรว่าจะพบกันตรงไหนที่พระมหากษัตริย์ก็พอพระทัยยอมรับได้แล้วคณะราษฎรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงก็ยอมรับได้ดังนั้นรัฐธรรมนูญเที่ยวนี้แม้มันไม่เหมือนกับในอดีตสักทีเดียวแต่เราต้องยอมรับว่ามันมีความแตกแยกระหว่างชนชั้นนำกับประชาชนส่วนใหญ่อาจารย์ยังติดใจคำพูดของท่านประยุทธ์วันนึงนะว่าที่บอกว่ารัฐบาลที่แล้วทำเพื่อคนส่วนใหญ่นะแล้วดูเหมือนที่น้ำเสียงที่พูดก็คือมาทำเพื่อให้คนส่วนน้อยอาจจะขาดตกคำว่าถูกละเลยหรือเปล่าอ้าวเติมให้ก็ได้เพื่อให้มันดูน่าฟังมากขึ้นนะให้คนส่วนน้อยนั้นเนี่ยให้มีส่วนได้ซึ่งอาจารย์ก็งงนะเพราะถ้าไม่มีคำว่าที่ถูกละเลยนะมันฟังไม่ขึ้นเลยนะว่ามันทำไมทำไม why ทำไมคุณต้องทำนะแต่ว่าถ้าใช้คำว่าที่ถูกละเลยเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะพูดได้ว่ารัฐธรรมนูญแต่ละยุคสมัยนั้นเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงนี้มันก็คือลักษณะการประนีประนอมระหว่างชนชั้นนำจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ต้องการคืนอำนาจให้กับประชาชนทั้งหมดแล้วนะก็มีจำนวนของกลุ่มคนอนุรักษนิยมที่ติดตามอยู่พอสมควรนะในที่สุดเนี่ยมันก็จะต้องมีจุดที่เหมาะสมไม่เสียหลักการของระบอบประชาธิปไตยค่ะนะแต่ที่พูดอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้พูดว่าเพื่อไปประนีประนอมค่ะแต่ว่าเป็นการตีความหมายของนักวิชาการว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเป็นกฎกติกาแต่เขาก็ใช้คำพูดหนักว่าไม่ใช่ว่าพอคุณทำรัฐประหารมาแล้วคุณว่าเป็นทีของคุณนะคุณอยากจะเขียนอะไรที่คุณต้องการโดยไม่คำนึงถึงคนอื่นเลยค่ะนะไม่ได้ทำถึงคำนึงถึงคนอื่นเลยในขณะเดียวกันอาจารย์ก็อยากจะบอกต่อว่าพอคุณเขียนเสร็จพอมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งประชาชนเขาบอกให้แก้สิจะแก้ได้ไหมให้แก้สิเพราะว่าพวกฉันไม่ได้ชอบแบบนี้นี่ยกตัวอย่างดังนั้นขณะนี้จะเขียนอย่างไรก็ตามคุณต้องเข้าใจว่ามันต้องเป็นจุดที่คนจำนวนมากก็ต้องรับได้แล้วมันต้องไม่ผิดกติการะบอบประชาธิปไตยนะมันต้องให้ความเป็นธรรมกับคนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะพูดอยู่บนพื้นฐานนี้ไม่ได้พูดว่าเอาตามที่ฉันชอบข้างเดียวเอาตามเราชอบเหรออาจารย์เหรอเลือกตั้งให้หมดเลยสว.เลือกตั้งนะแต่เดี๋ยวบอกคุณสมบัติเลย
ว่าคุณสมบัติที่จะต้องผ่านการเลือกตั้งของวุฒิสมาชิกจะต้องมีอะไรบ้างคุณก็กำหนดดิให้มีคุณสมบัติมากขึ้นนะเช่นคุณจะมีประสานกับวิชาชีพยังไงอาจารย์ธิดาก็ออกแบบได้จะให้เลือกตั้งให้เลือกตั้งนะเพราะว่าอาชีพเนี่ยไม่ได้แปลว่าความคิดทางการเมืองเหมือนอธิการบดีออกมาเสนออะไรถามว่าอาจารย์ในมหาลัยเขาเห็นตรงกันไหมเขาเลือกอธิการมาหรือเลือกนายกแพทยสภามาหรือเลือกประธานของกลุ่มสมาคมเนี่ยเขาไม่ได้เลือกมาให้ทำงานการเมืองเขาเลือกมาให้บริหารผลประโยชน์ของกลุ่มอาชีพของเขาเท่านั้นเองคุณจะเอามาบอกว่านี่มหาลัยเขาคิดอย่างนี้ไม่ได้นะทีนี้ถ้าเราคุยกันมากเดี๋ยวมันจะเลยเวลาใช่เพราะว่าเราเข้ามาตรงประเด็นที่ว่าข้อเสนอเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเพราะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกไปว่ามันจะน่าเกลียดมากจนเกินไปจนหลุดกรอบประชาธิปไตยมันก็ไม่ได้ก็เลยออกมามีความพยายามที่จะพลิกแพลงก็คือหมายความว่าจะมีพวกหนึ่งขั้วค่ะสุดขั้วสุดขั้วเนี่ยสุดขั้วให้กลุ่มไม่ใช่ว่าสุดขั้วตรงที่ว่าทางความคิดการเมืองสักเท่าไหร่นะเป็นการสุดขั้วในการที่จะกีดกันบุคคลนะบุคคลจนกระทั่งทำให้อาจจะคิดอะไรเลยเถิดที่มันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยนะไม่มีใครที่ไหนเขาเลือกครม.ทั้งคณะในโลกนี้ไม่มีนะไม่มีใครที่ไหนเขาคิดอย่างนี้คือคิดด้านเดียวอ่ะคิดด้านเดียวแต่ว่าเอ้าอาจารย์ก็ว่ามันก็ดีนะว่าไม่เคยคิดว่าจะมีคนคิดแบบนี้จะได้รู้ความคิดจะได้รู้ว่าความคิดเป็นยังไงก็ครั้งนี้ทีนี้เรามาพูดกลุ่มที่เรียกว่าข้อเสนออนุกรรมธิการที่ไม่ได้สุดโต่งที่นำเสนอโดยตอนนั้นดร.สุจิตบุญวงศ์การและในทีมนั้นอาจารย์นครินทร์เป็นคนนำเสนอรอบก่อนนั้นเนี่ยตัวอาจารย์ได้ออกมาพูดคนเดียวแล้วก็ย้ำอีกทีคร่าวๆเพราะสังเกตดูว่าเวลาได้อธิบายกับคนและจำนวนหนึ่งเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจชัดเจนแต่ว่าวันนี้เรามีข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกส่วนหนึ่งก็ขอย้อนนิดหนึ่งถ้าท่านผู้ชมที่ทราบอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะย้อนสั้นๆว่าแบบเยอรมันคืออะไรแบบเยอรมันคืออะไรคือเยอรมันแบ่งเป็น16มลรัฐนะ16มลรัฐเขาวิธีคิดของเขาก็คือเป็นการเลือกตั้งเนี่ย2แบบแบบหนึ่งก็คือเป็นลักษณะที่ว่าเสียงข้างมากเนี่ยจัดการเลยนะก็คือเป็นการเลือกตั้งแบบเขตค่ะนะก็เขตเนี่ยจะมีผู้แทนได้กี่คนแบ่งเป็นเขตย่อยนะฮะแล้วก็อันนั้นก็คือเขาเรียกว่าผู้ชนะได้ไปผู้แพ้10คะแนน20คะแนน ก็คือแพ้ก็ถือว่าแพ้ก็คือแพ้แล้วจำนวนส.ส.ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือผู้ชนะก็จะได้อีกแบบหนึ่งก็คือแบบบัญชีรายชื่อซึ่งเขาเรียกว่าเป็นความนิยมหรือเป็นสัดส่วนแต่ท่านในประเทศไทยใน2540ก็ไปเอาของเข้ามาแต่เราใช้วิธีเป็นคู่ขนานคู่ขนานก็คือว่าบัญชีรายชื่อก็มีเปอร์เซ็นต์ของบัญชีรายชื่อแล้วตอนนั้นเราแบบเอาแบบเยอรมันด้วยนะก็คือว่าถ้าพักถ้ารอบแรกที่ทำนะพักคะแนนไม่ถึงความนิยมไม่ถึง 5% เนี่ยตัดออกคือพักเล็กตัดออกเพราะว่าตอนปี40จำที่อาจารย์บอกได้ไหมว่าเรามีเขามีโจทย์ว่าเขาต้องการขจัดพักเล็กพักน้อยเพราะนั้นถ้าคะแนนเสียงไม่ถึง 5% เนี่ยบัญชีรายชื่อตัดทิ้งนะบัญชีรายชื่อตัดทิ้งดังนั้นเขาก็ทำเป็นคู่ขนานแต่ว่าของเยอรมันที่เราอาจารย์ทั้งหลายและรวมทั้งอนุกรรมธิการโหวตแล้วว่าอยากได้เนี่ยก็คือเอาบัญชีรายชื่อเป็นหลักปักเป็นธงเลยเช่นบัญชีรายชื่อของเพื่อไทยรอบที่แล้ว 48.41% ค่ะ 48.41% ก็แปลว่าจำนวนที่นั่งเนี่ยนะฮะที่คำนวณออกมาตามตารางอันนี้นะฮะนะฮะถูกต้องแล้วนะอันนี้ 48.41% นี้คำนวณจากฐานว่ามีส.ส.ทั้งหมด500คนอันนี้ไม่ใช่นะฮะจำนวนส.ส.อันนี้จาก100คนนะฮะอันนี้ 100% ไม่ใช่100คนแต่ว่าจำนวนมัน125
จำนวน125นะฮะคือเดิมของเราเดิมของเราก็คือเขาใช้วิธีว่าวิธีคำนวณนะก็คือเอาคะแนนทั้งหมดที่เลือกมาแล้วเสร็จแล้วเป็นแล้วเสร็จแล้วก็เอามาหารจำได้ไหมคะหารแล้วดูว่าได้คะแนนเฉลี่ยเท่าไหร่นะฮะเอามาหารได้คะแนนเฉลี่ยเท่าไหร่ก็ต่อ1คนนะฮะต่อ1คนวิธีคิดเสร็จแล้วเสร็จแล้วในนี้เนี่ยถ้าไม่หักอันนี้ไม่ได้หัก 5% ค่ะไม่ได้หัก 5% นะฮะก็คือทั้งหมดเนี่ยเอาคะแนนทั้งหมดนะแล้วมาหารด้วย125นึกออกมั้ยคะก็จะต้องรู้เลยว่า1คนต้องได้ต่อคะแนนเท่าไหร่ค่ะนะต่อคะแนนเท่าไหร่จากนั้นเนี่ยนะก็เอาจำนวนนั้นเนี่ยนะ1คนได้เท่าไหร่เนี่ยเอามาคิดเป็นสัดส่วนนะสรุปว่านะฮะสรุปว่าเพื่อไทย 48.41% นะเพื่อไทย 48.41% บัญชีรายชื่อต้องได้61ที่นั่งจากตารางเมื่อกี้ค่ะจากตารางเมื่อกี้ที่เห็นอยู่ข้างหลังนะฮะ 48.41% ได้61ที่นั่งแล้วนะฮะทำให้ในส่วนแบ่งเขตก็ได้204ที่นั่งเพราะฉะนั้นที่นั่งรวมก็คือคิดแบบคู่ขนานนะคิดแบบคู่ขนานก็จะได้265ที่นั่งมาแล้วนะคะตามตาราง265ที่นั่งทีนี้นะวิธีคิดแบบนี้เนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือหมายถึงว่าคู่ขนานกันคู่ขนานกันนะฮะก็คือสสแบบแบ่งเขตจำนวนทั้งหมด375ที่นั่งถ้าเราดูซีกซ้ายมือสีฟ้านะคะแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อ125ที่นั่งนะรวมกันเป็น500นึกออกไหมในจำนวนนี้เพื่อไทยได้61ที่นั่งนะแล้วประชาธิปัตย์ได้100ได้44ที่นั่งภูมิใจไทยได้5ที่นั่งชาติไทยพัฒนาได้4ที่นั่งอันนี้เป็นการคิดในระบบคู่ขนานธรรมดานะในระบบคู่ขนานธรรมดานะฮะทีนี้ถ้ามาคิดแบบเยอรมันค่ะถ้ามาคิดแบบเยอรมันเนี่ยก็กลับมาคิดนะว่า 48.41% เป็นความนิยมค่ะความนิยมเป็นความนิยมซึ่งหมายถึงว่าส.ส.ของพรรคเพื่อไทยจะต้องมี 48.41% ของ500ค่ะแต่ว่าของเดิมไม่ใช่ของเดิมไม่ใช่ของเดิมจากของเดิมเนี่ยของเดิมเนี่ยหมายความว่า 48.41% เนี่ยก็คือเอาฐานของประชาชนทั้งประเทศที่เลือกแล้วมาหารด้วย125ค่ะหารได้125นั่นคือคะแนนเสียงสำหรับ1คนแล้วก็มาคำนวณว่าเพื่อไทยได้กี่คนค่ะพอมาคิดแล้วก็คือ 48.41% 48.41% ทีนี้แต่ว่าในคอนเซปต์ใหม่เนี่ยก็แปลว่าคุณต้องยืนอยู่ตรง 48.41 แปลว่าหมายความว่าจะเอาเปอร์เซ็นต์ของบัญชีรายชื่อเป็นหลักพรรคเพื่อไทยหรือพรรคต่างๆจะมีคะแนนเกินกว่าไม่ได้นะจะมีคะแนนเกินกว่าไม่ได้ได้เก้าอี้ไม่นั่งเกินกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบเดิมเพื่อไทยได้265นะฮะเพื่อไทยได้265แต่พอเป็นแบบใหม่จะได้242นะจะได้เป็น242อาจารย์ก็หันไปมองอยู่ข้างหลังนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมที่จะลุกขึ้นไปชี้ก็คือจำนวนที่นั่งลดลงถ้าหากจำนวนเป็นแบบเยอรมันใช่แล้วประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะก็จะจาก 35.15 เห็นไหมคะค่ะซึ่งเดิมได้บัญชีรายชื่อ44ที่นั่งนะแต่ถ้ามาคิดแบบใหม่เนี่ยเยอรมันปุ๊บก็จะได้61ที่นั่งเพราะฉะนั้นอันนี้เพิ่มขึ้นความหมายก็คือว่าประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยจะต้องได้ส.ส.ทั้งสภา 35.15% เพื่อไทยต้องได้ทั้งสภา 48.41% แต่ว่า
ปัญหาเดี๋ยวเราจะอธิบายกันอีกทียกตัวอย่างเช่นบรรทัดที่3ภูมิใจไทยมันก็เกิดปัญหาก็คือบัญชีรายชื่อเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้ 3.94% แต่ดันได้ส.ส.เขต29ที่เห็นไหมคะบรรทัดที่3นะได้29ที่ถามว่าเวลาคิดบัญชีรายชื่อเนี่ยมันจะได้แบบนี้หรือนะก็ปรากฏว่ามันไม่ใช่นะฮะที่นั่งแบบบัญชีรายชื่อเดิมเนี่ยมันมี5ที่นั่งค่ะนะได้5ที่นั่ง25บวก9ก็ได้34ค่ะแต่ถ้ามาคิดแบบของเยอรมันนะฮะก็คือในที่สุดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือจาก29ที่เนี่ยนะฮะก็จะเหลือ20ที่พอเอาเปอร์เซ็นต์ของคือเอามาบวกไม่ได้บัญชีรายชื่อเป็นเกณฑ์ปุ๊บเนี่ยจำนวนที่นั่งในสภาลดลงหมดนะซึ่งมันกลายเป็นลดต่ำกว่าจำนวนส.ส.เขตที่เขาชนะการเลือกตั้งของพรรคนั้นอีกใช่นี่คือปัญหาซึ่งทำไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจะเอาส.ส.เขตไปทิ้งก็ไม่ได้ค่ะเหมือนกับพลังชนนะเหมือนกับพลังชนหรือชาติไทยพัฒนาภูมิใจไทยเนี่ยเขาได้แบ่งเขต29ได้บัญชีรายชื่อ5ก็รวมเป็น34ค่ะคือเป็นในระบบคู่ขนานแต่พอเป็นระบบนี้เนี่ยเป็นระบบเยอรมันแบบที่ท่านเรียกว่าท่านทางอนุกรรมธิการเสนอเนี่ยนะก็คือจริงๆแล้วเขาได้ที่นั่งนะเหลือเพียงเรียกว่า20ที่นั่งเท่านั้นเอง9ที่หายไปแบงเคก็หายไปอย่าว่าแต่บัญชีรายชื่อจะเพิ่มเลยนะหายไปเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าพรรคใหญ่จะหายไปพรรคเล็กก็หายถ้ามีการแบ่งเขตคะแนนแบ่งเขตเนี่ยมากกว่าคือพอท่านอาจารย์เนี่ยเอาคะแนนที่เคยเลือกตั้งแล้วแล้วมาคำนวณให้ได้เห็นเนี่ยค่ะมันเห็นภาพชัดเจนว่าปัญหามันซับซ้อนมันไม่ได้มีปัญหาเฉพาะแค่พรรคใหญ่เท่านั้นที่ตัวเลขชาติไทยพัฒนาเท่านั้นชาติไทยพัฒนาแบ่งเขตได้15ที่บัญชีรายชื่อเนื่องจากว่าได้ความนิยมน้อย 2.79% แต่ก็ได้มา4คนค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแบบแบ่งเขต15บวก4ก็นะเป็นตามหลักเสร็จแล้วเนี่ยคือเขาได้19ถูกไหมคะแบบเดิมเนี่ยจะต้องมีที่นั่งของส.ส.ในสภา19ที่นั่งด้วยกันนี่คือแบบเดิมแต่พอเวลามาคิดเป็นแบบเยอรมันเขาจะเหลือ14ที่นั่งแล้วส.ส.ก็หายไปหายไปค่ะนะหายไปเพราะฉะนั้นแล้วมาพลังชนยิ่งหนักเข้าไปใหญ่พลังชนเนี่ยแบ่งเขตได้6ที่นั่งค่ะถ้าเราดูนะคะในบรรทัดลงมานะฮะพลังชนได้6ที่นั่งบัญชีรายชื่อนี่ได้ 0.55% ค่ะบัญชีรายชื่อได้ 0.55% แล้วเป็นไงค่ะนะเขาควรจะได้ที่นั่งเนี่ยนะถ้าคิดแบบเยอรมันเขาจะได้แค่3และที่เหลือได้ต้องชนะเลือกตั้งต้อง6คนแล้วอีก3เอาไว้ที่ไหนเอาไปทิ้งที่ไหนทิ้งที่ไหนเพราะนั้นปัญหาก็คือว่ามันไม่ใช่ที่บอกว่าแต่พรรคใหญ่อย่างเดียวน้อยลงพรรคเล็กก็น้อยลงแต่ว่าพวกเขาทางเยอรมันเนี่ยเขาใช้วิธีแก้ปัญหาตรงที่ว่าแบ่งเขตเท่าไหร่ทิ้งไม่ได้ค่ะเอามาแล้วทำยังไงคะทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้ก็เอามาใส่ค่ะเอามาใส่พอเอามาใส่ฐานก็เปลี่ยนเราจะเห็นข้างล่างเลยนะคะก็กลายเป็นว่าแทนที่จะเป็นส.ส.500คนค่ะเมื่อเลือกตั้งปี54กลายเป็นส.ส.ถ้าทำแบบนี้514คนใส่ไปเฉยๆเลยใส่เข้าไปเฉยๆเลยค่ะเป็น514คนนะเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็น500คนค่ะทีนี้ถ้าพอเป็นแบบนี้มันก็เกิดปัญหาจึงต้องไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญดังที่รอบที่แล้วที่อาจารย์ได้อธิบายนะถ้าดูในกรอบใหญ่เราจะเห็นว่าตัวข้างล่างนะ514นะกับ500เนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วคุณจะคำนวณถ้าเช่นนั้นเนี่ยถ้าเป็นตัวเลขแบบนี้นะคือเพื่อไทยได้242ประชาธิปัตย์ได้176ภูมิใจไทยบวกเข้าไปเป็น29ชาติไทยพัฒนาก็บวกเข้าไปเฉยๆนะก็เป็น15ไม่ใช่บวกคือตัดทิ้งไปบัญชีรายชื่อไม่ได้เลยนะได้แต่ส.ส.เขตนะแล้วก็พลังชนนะฮะก็ได้6รวมแล้ว514คำถามว่าแล้วเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นเหมือนเดิมไหมมันก็ไม่ใช่เหมือนเดิมจึงเป็นที่มาของปัญหาในประเทศเยอรมนี
เดี๋ยวอาจารย์จึงต้องการตั้งคำถามไปว่าในฝ่ายของผู้นำเสนอได้นำเสนอปัญหานี้หรือไม่เพราะศาลรัฐธรรมนูญใน 2-3 ปีหลังๆนั้นเนี่ยเขาได้ตัดสินแล้วก็นำไปสู่การแก้ปัญหาแบบใหม่ซึ่งจับพิลึกพิลั่นเดี๋ยวมาพบกันครึ่งหลังนี่ละค่ะนี่แค่ช่วงแรกนะคะการเลือกตั้งแบบเยอรมันเดิมก็มีปัญหาจนนำไปสู่การฟ้องยังศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมันแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูหลังจากที่มีการฟ้องร้องเรียบร้อยในเรื่องของการเพิ่มไปเฉยๆนี่นะคะในส่วนของส.ส.เขตที่ปรากฏว่ามีจำนวนมากกว่าการคำนวณเปอร์เซ็นต์ความนิยมของบัญชีรายชื่อเนี่ยรูปแบบใหม่ที่กำหนดออกมาการเลือกตั้งของเยอรมันล่าสุดเนี่ยค่ะพิลึกพิลั่นกว่าเดิมอีกคุณผู้ชมเป็นอย่างไรติดตามกันต่อในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะกลับเข้าสู่เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เราสนทนากับท่านอาจารย์ธิดาค่ะในหัวข้อวิเคราะห์ข้อเสนอของอนุนะคะคณะอนุกรรมธิการกรอบการยกร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าคณะอนุของกรรมธิการชุดใหญ่36คนนั่นแหละค่ะซึ่งมีข้อเสนอในเรื่องของการเลือกตั้งแบบเยอรมนีในช่วงแรกได้เห็นแล้วนะคะว่ามันมีปัญหาค่ะในเรื่องของการคำนวณสัดส่วนจำนวนที่นั่งต่อส.ส.ที่ชนะเลือกตั้งจริงในแต่ละเขตซึ่งก็จะได้เห็นนะคะว่าหลายพรรคด้วยกันที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างมาเนี่ยมีปัญหาแต่ไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะท่านอาจารย์คะหลังจากนั้นมีการในประเทศเยอรมันเองเนี่ยก็มีการไปฟ้องศาลคือเวลานักวิชาการบ้านเราที่เอามาพูดเนี่ยพูดแต่ในปัญหาข้อดีในทัศนะของเขาก็ยกตัวอย่างเช่น อาจารย์ปริญญาที่อาจารย์ครั้งที่แล้วได้อธิบายแล้วเขาก็เอาการวิเคราะห์เมื่อปี48มาเขามาทำแบบที่เมื่อกี้ที่เราทำเนี่ยเขาก็พบว่าของไทยรักไทยเนี่ยส.ส.ลดลง83คนประชาธิปัตย์เพิ่มขึ้น18คนชาติไทยเพิ่มขึ้น7คนมหาชนเพิ่มขึ้น19คนนะซึ่งเอาขึ้นก็ได้นะคะตารางนี้นะฮะถ้าดูแบบนี้เขาดูคล้ายๆกับว่าพักเล็กได้ที่นั่งพักเล็กได้ที่นั่งเพิ่มนะก็คือเป็นตารางนี้นะค่ะอันนี้พอมันก็ทำให้นักวิชาการทั้งหลายเนี่ยก็เข้าใจเอาไปว่าทำแบบนี้จะทำให้พักใหญ่เนี่ยลดลงดังที่เรามองเห็นนะฮะเราจะไปไวๆว่าอันนี้มันเปลี่ยนแปลงนะคะจาก377คนส.ส.จะเหลือ294คนนี่คิดแบบที่เขาคิดนอกนั้นขึ้นเพิ่มหมดประชาธิปัตย์เพิ่มขึ้น18ชาติไทยเพิ่มขึ้น7เพิ่มขึ้น19เขารู้สึกว่าดูดีมันเป็นแรงจูงใจแล้วจากนั้นเนี่ยอาจารย์นครินทร์ก็เอามานะแล้วเมื่อกี้ที่เราให้ดูนั้นก็คือเป็นปีพ.ศ54แต่ที่อยู่หน้าจอคือ48อาจารย์ไม่ต้องการจะกล่าวโทษนะแต่อาจารย์คิดว่านี่มันเป็นแรงจูงใจที่หลายคนคิดว่าระบอบนี้เขาคิดเลยเถิดไปว่าไปกันพรรคนาซีเลยนะไปกันพรรคนาซีเลยเขาคิดเลยเถิดไปถึงขนาดนั้นนะเวลาไม่พอไม่อยากจะให้อาจารย์ล่าก็คือเขาคิดอย่างนั้นเพราะว่าเขาคิดว่าก็คือทำให้โอกาสพรรคใหญ่ได้คะแนนเสียงเยอะๆเนี่ยเป็นไปได้ยากแต่ว่าความจริงเยอรมันเขาไม่ได้คิดอย่างนี้เพราะเยอรมันนะเขามียังมีมาตรการ 5% อยู่แปลว่าถ้าเสียงพรรคเล็กไม่ถึง 5% ตัดทิ้งถ้าเขาตัดทิ้งเขาก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะสนับสนุนพรรคเล็กทำลายพรรคใหญ่นะความจริงคือเขาสนับสนุนพรรคใหญ่ด้วยซ้ำถ้า 5% แต่ว่าพอเวลานักวิชาการลองเอาสูตรนี้มาคำนวณดูดีพรรคเพื่อไทยหายไปตั้งพรรคไทยและไทยหายไปตั้ง83คนถ้ายึด 5% แบบท่านอาจารย์บอกมหาชนนี่ตัดทิ้งเลยนะคะไม่ได้เข้าสภาเพราะว่าคะแนนเนี่ยอยู่ที่ 4.16% เท่านั้นเองความนิยมใช่ก็จะกลายเหลือแค่นี้ค่ะไทยรักไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยใช่ซึ่งก็ไม่ได้เอาความจริงทั้งหมดออกมาพูดไม่ได้เลยชาติไทยก็ไม่ได้เพราะว่าเดิมตอนแรกเนี่ยได้ 5% เท่านั้นเองนะฮะ 5% มหาชนเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วนะไม่ถึง 5% แต่ว่าพอมาเราเอามาดูเมื่อกี้ที่ชี้ให้เห็นเนี่ยก็คือคล้ายๆกับว่าเราไปคิดเอาแบบที่เรียกว่าอยากจะจัดการพรรคใหญ่แต่เมื่อกี้เราได้เปิดให้ดูแล้วว่าถ้าเราเอาของปี54เนี่ยมาดูกันของปี54มาดูกันเนี่ยพรรคเอกคะแนนที่ลดลงเนี่ยนะถ้าคิดนะคิดแบบที่เราคิดคู่ขนานกับคิดที่แบบที่เอาบัญชีรายชื่อเป็นหลักเนี่ยเราก็พบว่ามันมีปัญหาเพราะส.ส.เขตมันมากกว่า
เปอร์เซ็นต์ความนิยมนะเปอร์เซ็นต์ความนิยมซึ่งตรงนี้เนี่ยใน Facebook อาจารย์ก็ได้สรุปไปแล้วว่ามันเป็นพฤติกรรมแล้วก็เป็นวิธีคิดของคนไทยที่ฉลาดเขาอยากจะเลือกส.ส.พื้นที่เขาก็เลือกพรรคนึงพอบัญชีรายชื่อเขาก็เอาอีกพรรคนึงเพราะบางคนเช่นสมมุติว่าเขาเลือกพื้นที่ประชาธิปัตย์แต่เขาแอบอยากได้ไทยรักไทยหรือเพื่อไทยเป็นนายกเป็นรัฐบาลเลือก2แบบค่ะจึงเป็นที่มาที่ว่าทําให้เกิดปัญหาว่าเปอร์เซ็นต์ของส.ส.เขตในบางของบางพรรคมันมากกว่าเปอร์เซ็นต์ความนิยมเพราะเขาไม่ได้ต้องการให้พรรคนี้เป็นรัฐบาลแต่เขาต้องการให้พรรคนี้เป็นส.ส.ในพื้นที่เท่านั้นเพราะเขาผูกพันคนนี้ดูแลดีแต่ว่าอยู่ในพรรคที่ฉันไม่ชอบฉันก็จะเลือกคุณแต่ฉันไม่เลือกพรรคคุณเพราะฉะนั้นมันจึงทำให้บางพรรคมีส.ส.เขตเยอะแต่ว่าส.ส.บัญชีรายชื่อหรือความนิยมทั่วประเทศน้อยแล้วมันจึงเป็นที่มาของการเกิดสิ่งที่เรียกว่าโอเวอร์แฮงนะโอเวอร์แฮงทีนี้ถ้าย้อนกลับไปดูว่าพรรคพลังชนอาจารย์พูดก็ได้พรรคพลังชนเนี่ยได้เปอร์เซ็นต์บัญชีรายชื่อ 0.55 แล้วก็เมื่อกี้ที่เราบอกมันได้514 514เปอร์เซ็นต์มันเปลี่ยนหมดนะเปอร์เซ็นต์มันเปลี่ยนหมดนะเช่นจุด55ส่วน100เนี่ย0.55ส่วน100นะจุด55เนี่ยมันมาจากส.ส. 500คนค่ะถูกไหมคิดจาก500คนแต่ว่าถ้าพอ514มันก็ไม่เหมือนเดิมใช่ค่ะถูกไหมคะตัวหารตัวคูณมันเปลี่ยนตัวเลขมันเปลี่ยนฐานตัวเลขมันเปลี่ยนฐานของการคำนวณเปลี่ยนดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญจึงบอกว่าคุณต้องรักษาทั้งส.ส.เขตและคุณต้องรักษาสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เอาไว้ทีนี้จะทำยังไงสองตัวนี้ต้องตายตัวและขยับไม่ได้อาจารย์ก็เลยไล่จากตารางนะจากตารางไปว่าเอ้าแล้วงั้นเราจะคิดยังไงเปอร์เซ็นต์ต่ำสุดของบัญชีรายชื่อคือ 0.39 ประชาธิปไตยใหม่แต่ไม่มีส.ส.เขตค่ะ 0.41 มหาชนก็ไม่มีส.ส.เขตค่ะนะ 0.55 คือพลังชนมีส.ส.เขต6คนเราก็ต้องใช้ตัวนี้เป็นฐานค่ะ 0.55 เดี๋ยวกลับมาตรงตารางเก่าเมื่อกี้นิดนึงนะคะ 0.55 ต้องมีส.ส.จำนวน6คนคิดบัญญัติยาให้ดูเลยอันนี้นะคะถ้า 100% ต้องมีส.ส.กี่คนนะอันนี้ทำแบบนี้ทำตามศาลรัฐธรรมนูญเลยมันก็คูณออกมาเป็น 1,091 คนแปลว่าต้องมีส.ส.ในสภาทั้งหมด 1,091 คนก็จะทำให้พรรคพลังชนนั้นเนี่ยได้ส.ส.เขตเข้ามา6คนไม่ถูกตัดทิ้งไม่ถูกตัดทิ้งและความนิยมยังเป็น 0.55% เท่าเดิม 0.55% ก็แปลว่าคุณต้องเติมส.ส.เข้าไปฐานนิ่มเติมส.ส.เข้าไปเพื่อทำให้ 0.55 เท่ากับ6 0.55% เท่ากับ6นะเพราะนั้นต้องเปลี่ยนฐานใหม่เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไร 0.55 ของ 1,091 เนี่ยนะเท่ากับ6นี่แหละบัญญัติยางธรรมดาเลยใช่อ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นเราลองมาคำนวณดูมาเลยพรรคเพื่อไทยจะได้ส.ส.เท่าไหร่โอ้ย528คนค่ะเห็นไหมคะค่ะ528แล้วจะไปเอามาอย่างไหนอ่ะตอนทำบัญชีรายชื่อมีร้อยกว่าเองนะประชาธิปัตย์จะได้383ภูมิใจไทย43ชาติไทยพัฒนา30ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน17พลังชน6คนนี่แหละตัวคำนวณรักประเทศไทย33คนนู่น33คนรวมทั้งหมด1,091คนปัญหาก็คืออ้าวแล้วคุณประชุมกันที่ไหนนะคุณจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ค่ะสภาพอนั่งไหมงบประมาณเงินเดือนเท่าไหร่แล้วข้อสำคัญจะไปเอาส.ส.มาจากไหนค่ะแปลว่าถ้าทำแบบนี้นะคุณต้องเตรียมส.ส.เอาไว้พักละ500คนบัญชีรายชื่อ500คนเผื่อไว้ดึงเข้ามาเพิ่มเนี่ยนะคะต้องมีเผื่อเอาไว้สนุกสนานเผื่อเอาไว้ในกรณีมันมี2กรณีกรณีหนึ่งก็คือว่าส.ส.เขตมากกว่าถูกไหมคะมากกว่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะส.ส.บัญชีรายชื่อถ้าคุณไม่เติมนะเขาจะไม่ได้เข้าสภาเลยเป็นศูนย์เลย
ถูกไหมใช่ค่ะแบบที่เราเห็นเมื่อรอบที่แล้วถ้าคิดแบบเก่าไม่คิดตามสารรัฐธรรมนูญเยอรมันนะค่ะก็คือเอามาจะมีคนที่ตั้งใจจะเป็นหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้เข้าสภาได้แต่ส.ส.เขตเป็นแถวเลยเป็นแถวเลยนั่นแหละอาจารย์นครินทร์ถ้าอาจารย์นครินทร์คิดแบบนั้นนะคิดแบบเมื่อ 2-3 ปีก่อนของเยอรมันนะก็คือว่าเติมเข้ามาเลยเติมเข้ามาเลยอ๋อไม่ได้ตัดส.ส.เขตทิ้งไม่ได้นะแต่คิดแบบนั้นก็เขาก็เกิดปัญหาว่าไอ้หัวหน้าพรรคบางพรรคที่อยู่ในบัญชีรายชื่อลำดับหนึ่งไม่ได้เข้ามาเลยไม่ได้เข้ามาเลยนะทีนี้การรัฐธรรมนูญบอกไม่ได้ต้องคิดแบบใหม่นะพอคิดแบบใหม่คราวนี้มากันเยอะเป็นฝูงวัวฝูงควายเลยงอหกเป็นพันแล้วจะทำยังไงคือตอนนี้เยอรมนีก็ใช้ระบบล่าสุดอันนี้ที่อาจารย์คำนวณมาก็คือต้องเพิ่มฐานแล้วต้องเพิ่มฐานคือถามว่าต้องขอโทษนะคืออาจารย์ธิดาเนี่ยเราก็ต้องรักษาผลประโยชน์ประชาชนเราแค่ฟังนักวิชาการพูดเนี่ยเราก็เชื่อท่านอยู่ระดับหนึ่งแต่เราต้องตรวจสอบนะฮะเราต้องตรวจสอบเพราะนั้นวิธีตรวจสอบเราก็ต้องตามเข้าไปยังปัญหาของประเทศเยอรมันว่าต้นตำรับว่าระบบการเลือกตั้งของเขาไม่ใช่แต่เพียงหลักการตามที่อาจารย์นครินทร์พูดหลักการของอาจารย์นครินทร์กับที่อาจารย์รู้เหมือนกันแต่ปัญหานั้นเนี่ยอาจารย์นครินทร์ไม่ได้นำเสนออาจารย์สุจิตก็ไม่ได้นำเสนอแต่อาจารย์ธิดาต้องเอามานำเสนอว่าในศาลรัฐธรรมนูญเขาตัดสินแบบนี้พอตัดสินแบบนี้เนี่ยของรัฐสภาเยอรมันเนี่ยที่นั่งส.ส.มัน598แต่ว่าของเขาประเทศเขามีวินัยเขาบวมเหมือนกันแต่เขาบวมไม่ถึงแบบของเราเขาบวมประมาณ700กว่า700กว่าคือก็เรียกว่าก็เพิ่มมาเป็นร้อยนะค่ะก็ต้องเพิ่มมาเป็นร้อยก็ต้องมาคิดแบบเนี้ยแล้วเขาบริหารจัดการกันเขามีเงินเดือนส.ส.เหมือนเราไหมคะเขาการเข้าประชุมเขาอะไรคือของเขายังไม่เจอปัญหาหนักแบบเราของเรามันบวมเยอะเกินไปของเรามันบวมเยอะอีกอย่างหนึ่งของเขาเนี่ยอันนี้มันเหมาะคือแต่ละรัฐเพราะมันใช้แต่ละรัฐมีบัญชีรายชื่อ16ชุดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราก็ต้องจำเป็นต้องนำเสนอคือเราก็เข้าใจที่ท่านบอกว่าอยากจะเก็บคะแนนทั้งหมดเพราะว่าถ้าประเภทผู้ชนะคือมองเอาว่าบัญชีรายชื่อนั้นเนี่ยเป็นโควต้าของพรรคนี้ทั้งหมดประมาณนั้นน่ะคุณไม่ควรได้เกินนี้ทำคุณได้มากเกินไปบัญชีรายชื่อของคุณเนี่ยประชาชนนิยมคุณ 50% แต่เวลาคุณเอามารวมแล้วได้ตั้ง 75% นี่พูดถึงเมื่อตอนรอบก่อนโน้นนะฮะปี48เขาบอกได้ตั้ง 75% มากเกินไปเราเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกค่ะนะแต่ว่าระบบเนี่ยมันได้มีการกลั่นกรองกันมานะระบบได้มีการกลั่นกรองกันมาไอ้นี่มันเป็นวิธีคู่ขนานคุณต้องเข้าใจว่าคนไทยเนี่ยเขาคิดยังไงเขาคิดส.ส.เขตเนี่ยเขาคิดแบบหนึ่งค่ะแล้วส.ส.บัญชีรายชื่อเขาคิดแบบหนึ่งค่ะคุณจะเอาสองอย่างนี้มาเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้เพราะว่าในประเทศไทยนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของส.ส.กับพื้นที่นั้นมีมากไอ้ประเภทที่คือเขาเห็นพรรคนี้โอ้โหอยากได้พรรคนี้เป็นนายกอยากได้พรรคนี้เป็นรัฐบาลแต่ว่าส.ส.ในพื้นที่ของพรรคนี้นี่ฉันไม่ชอบเลยฉันชอบส.ส.ของอีกพรรคหนึ่งสนิทสนมโอ้ยเห็นมาตั้งแต่ก็เห็นว่าเขาเนี่ยสมมติว่าเขาอยู่พรรคเล็กเขาก็รู้ว่าพรรคเล็กเนี่ยเป็นรัฐบาลไม่ได้ไม่มีโอกาสชนะแต่เขาอยากจะให้ส.ส.คนนี้ได้เข้าในสภาเขาก็เลือกส.ส.คนนี้แต่เวลาเขาเลือกพรรคเขาก็ไปเลือกอีกพรรคหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความนิยมเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยนะกับในเรื่องส.ส.พื้นที่กับส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยคนไทยเนี่ยเขาจะมีวิธีคิดแบบนี้นะมีวิธีคิดแบบนี้เพราะนั้นความคิดของกลุ่มปัญญาชนก็มีความคิดอีกแบบหนึ่งแต่ว่าท่านก็ไปบังคับประชาชนไม่ได้แล้วพอเอาเข้าจริงเนี่ยปัญหามันจะมีเยอะมากคือฟังแบบนี้ค่ะก็จะเห็นข้อติดขัดปัญหามากมายแล้วก็
ตัวเลขฐานที่บวมขึ้นมาเยอะเป็นเท่าตัวเนี่ยนะคะท่านอาจารย์แต่ดูทรงแล้วเนี่ยกระแสเสียงของการเลือกตั้งแบบเยอรมันที่ตอนนั้นคณะอนุเองได้นำเสนอออกมาสู่สาธารณะปุ๊บบางคนก็บอกว่าน่าสนใจน่าพิจารณาคิดว่าดูดีคิดว่าดูดีเอางี้นะฮะไหนๆก็ทางนี้ทางทีมงานเขาก็ได้ช่วยทำมาก็เอาคำนวณผลการเลือกตั้งของพศนะฮะ2554 2540เอา2500เขาพิมพ์ผิด2554แบบเยอรมันเก่ากับแบบเยอรมันล่าสุดเพื่อที่จะให้นักวิชาการได้ดูเอาสไลด์ขึ้นมาเลยเอาแบบเยอรมันเก่าก่อนเยอรมันเก่าเนี่ยนะฮะก็คือว่าสรุปแล้วแบบที่นักวิชาการคิดนะว่าควรจะเป็นเพื่อไทยก็จะหายไป23คนประชาธิปัตย์ได้เพิ่มมา17คนแต่โปรดสังเกตภูมิใจไทยก็หายไป5คนชาติไทยพัฒนาก็หายไป4คนก็คือไม่ได้บัญชีรายชื่อนะแล้วอันนี้ไม่ตัด 5% นะชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินเนี่ยนะก็คือได้เพิ่มขึ้นมานะได้เพิ่มขึ้นมานะก็เป็นตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นมา1พลังชนพลังชนเนี่ยเดิมเนี่ยเขาได้6บวก1นะฮะก็กลายเป็นเหลือ6อย่างเดียวรักประเทศไทยเนี่ยนะรักประเทศไทยเนี่ยก็คือตัวนี้ก็จากบัญชีรายชื่อเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นว่าได้15คนค่ะคือเดิมเนี่ยเขาได้4คนเพิ่มมาอีก11คนเลย11คนนี่ก็คือหมายถึงคุณชูวิทย์อ่ะคือมีคนบางส่วนก็เรียกว่าเลือกคุณชูวิทย์แกไม่ได้ส่งลงพื้นที่ก็มีแต่บัญชีรายชื่อแกก็ได้ไม่น้อยนะฮะก็ได้ส.ส.มาถ้าเป็นแบบนี้ก็ได้15คนเพราะนั้นดูช่องรวมนะคะดูช่องรวมกับผลต่างนะฮะเพราะนั้นในที่สุดเนี่ยฐานก็คือเราจะได้ส.ส514คน514คนเพิ่มขึ้นมา14คนนะทีนี้พอเป็นแบบนี้มันไม่ได้อ้าวมาอีกสไลด์หนึ่งว่าแบบเยอรมันแบบล่าสุดค่ะนะแบบเยอรมันล่าสุดล่ะจะเป็นอย่างไรค่ะเอาเยอรมันล่าสุดนะก็คือจากเปอร์เซ็นต์เพื่อไทยเนี่ยนะของเดิมเนี่ย265กลายเป็นได้ส.ส .528 อย่างที่เราบอกนะ528ประชาธิปัตย์ได้383 สองพรรคใหญ่ได้เพิ่มขึ้นมาพักละ200กว่าภูมิใจไทยนะฮะก็ได้43ก็ได้มา9ก็ไล่ลงมาชาติพัฒนาได้30พัฒนาเพื่อแผ่นดิน17นะพลังชนเนี่ยนะฮะพลังชนก็พลังชนพลังชนน่าจะ6นะน่าจะ6นะฮะน่าจะ6ก็ตัวนี้อาจจะเพี้ยนไปนิดนึงนะฮะก็คือสสรวมอ่ะต้องเป็น6ต้องเป็น6เท่าเดิมนะฮะต้องเป็น6เท่าเดิมรักประเทศไทยก็เพิ่มขึ้นมาเป็น33แต่รวมแล้วเป็น1091พลังชนเขาอาจจะปัดขึ้นมาอีก1นะฮะก็เป็น .55 นะฮะปัดขึ้นมาอีก1ก็เป็น7แต่รวมแล้วคือ1091นะฮะเพราะว่าเอาสัดส่วนไปเติมให้พลังชนนี่คือสสในสภาทั้งหมดสสในสภาทั้งหมด 1,090 คนนะฮะตอนนั้นนี่ก็คือข้อสรุปนะฮะข้อสรุปสุดท้ายว่าจะเป็นเช่นนี้นะทีนี้เรามาพูดในปัญหาหลักการปัญหาหลักการก็คือดูว่าตัวเลขตั้ง 1,091 คุณจะเอาสภาที่ไหนมาใส่คุณจะต้องใช้งบประมาณตั้งเท่าไหร่เอาลงได้นะคะถ้าเกิดว่าผู้ที่อยากจะผลักดันเรื่องนี้เกิดตาแบงบอกว่าไม่เอาแบบใหม่เงี้ยก็เอาแบบเก่าเนี่ยเพิ่มมาแค่14คนจากเดิมถ้าได้14คนเราก็ต้องคัดค้านก็ต้องมีการไปยื่นกันศาลรัฐธรรมนูญบ้างไหมคะหรือยังไงยังไม่มีรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ออกคือเราพูดเสียก่อนจะเขียนอย่าไปเที่ยวฟ้องร้องทีหลังเลยป่วยการนะก็พูดเสียก่อนเราก็หวังว่าเขาจะต้องเข้าใจว่าก็คือคุณต้องรักษาทั้งคะแนนเขตแล้วคุณต้องรักษาเจตจำนงของประชาชนถ้าคุณเอาบัญชีรายชื่อเป็นหลักถูกไหมบัญชีรายชื่อคุณบอกโอ้มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือห้ามเกินกว่านี้เกินกว่านี้ไม่ได้อ้าวถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องรักษาไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณตรงนี้เอาไว้คือเปอร์เซ็นต์ต้องได้เท่าเดิมมากกว่าก็ไม่ได้
น้อยกว่าก็ไม่ได้นะเมื่อมากกว่าไม่ได้น้อยกว่าไม่ได้เพราะฐานมันเปลี่ยนหน้าที่ของคุณก็คือมันก็ต้องออกมาอย่างนี้เป็นปัญหาแบบนี้คำถามแล้วคุณรับไหวเหรอคุณรับไหวเหรอนะในกรณีที่มันเกิดอย่างนี้เพราะมันต้องเกิดแน่ๆมันต้องเกิดแน่ๆนี่คือตัวอย่างของที่เกิดขึ้นจริงในปี54นะเอาของจริงมาพูดนะไม่ใช่เอาของสมมุติค่ะไม่ได้ไปเอาของเยอรมันเยอรมันก็พองขึ้นมาค่ะเพราะนั้นมันจะพองเท่าไหร่ไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือปัญหาแล้วก็ปัญหาที่บอกว่าเขาไม่ได้บอกนะจริงๆว่าเขานิยมพรรคนี้ทั้งหมดก็เขาอยากเลือกส.ส.เขตอ่ะเพราะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือที่คุณบอกว่าจะห้ามไม่ให้มีพรรคใหญ่มากจริงๆจะมีพรรคเล็กจำนวนหนึ่งสมมติเป็นพรรคพลังชนค่ะสมมติเป็นพรรคพลังชนเขาก็รู้เขาก็มาตกลงกับพรรคใหญ่พรรคใดพรรคหนึ่งว่าผมจะบอกให้คะแนนเสียงของผมไปเลือกพรรคคุณแต่ว่าส.ส.เขตเลือกผมนะส.ส.เขตเลือกผมก็อาจจะพูดแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะก็เกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้แน่นอนในเยอรมันก็เกิดพรรคคริสเตียนเดโมแครตเนี่ยเขาได้ที่นั่งมากก็โดยวิธีนี้ด้วยเหมือนกันพรรคของเยอรมันมี34พรรคแล้ว9พรรคที่มี9พรรคที่เรียกว่าสามารถที่จะเข้าไปสู่คือถูกตัดได้นอกนั้นคือตัด 5% แล้วยังเข้ามาได้นะเพราะนั้นก็9พรรคนี้แหละที่มีส่วนหนึ่งเป็นฝ่ายค้านส่วนหนึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลนะฝ่ายรัฐบาลเพราะนั้นนี่คือปัญหาที่หลังจากเกิดขึ้นแต่ว่ามันมีปัญหาในเชิงหลักการทางสังคมและระบบอยู่อีกจำนวนมากนะนอกจากมันไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมก็คือว่าคุณจะทำให้บทบาทของส.ส.บทบาทของส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นผู้ชี้ขาดความเป็นความตายของพรรคเพราะว่าจำนวนส.ส.มันขึ้นอยู่กับบัญชีรายชื่ ที่นั่งที่จะได้คือถ้าฟังผิวเผินเนี่ยดูเหมือนดีเหมือนว่ายึดส.ส.เขตก่อนให้ได้เข้าไปในสภาก่อนแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยก็คือจำนวนเนี่ยคุณจะได้เท่าไหร่จากบัญชีรายชื่อจากบัญชีรายชื่อนะจากบัญชีรายชื่อก็เป็นไปได้ที่บัญชีรายชื่อจะมีอิทธิพลภายในพรรคมากนะมีอิทธิพลภายในพรรคมากเพราะว่าส.ส.เขตมันตายตัวมันขึ้นอยู่ที่ตรงความนิยมนะแล้วก็จะมีปัญหาระหว่างความแตกต่างกับชนบทในเมืองจุดประสงค์ที่เขาทำอย่างนี้เนี่ยมีหลายอย่าง 1. ต้องการที่จะทำให้พรรคใหญ่เนี่ยนะที่ได้รับความนิยมในพื้นที่นั้นเนี่ยถูกทอนลงไปค่ะคุณจะเห็นว่าเขาทอนจำนวนด้วยนะเหลือ375ค่ะเหมือนกันเลยนะเหลือ375ถามว่าทำไมต้อง375ก็จากของเดิม500นี่เอาบัญชีรายชื่อมารวมกันแล้วนะค่ะเหลือ375สมมุติว่าถ้าเขา375สมมุติเขาเอาจาก100นึงก็จะเหลือส.ส.พื้นที่275แต่ถ้าเขาเอาส.ส.บัญชีรายชื่อ175ก็อันนี้ก็จะเหลือ200ถูกไหมคะก็จะกลายเป็นว่าสัดส่วนของบัญชีรายชื่อกับส.ส.เขตก็อาจจะใกล้เคียงกันก็ได้ค่ะถามว่าทำอย่างนี้เพื่ออะไรมันก็คือการลดทอนอำนาจของส.ส.เขตและประชาชนในพื้นที่แต่เพิ่มอำนาจของส่วนชี้นำและกลุ่มนำนะในเมืองและในพรรคการเมืองเพราะนั้นมันจะสร้างปัญหาขึ้นมาอีกมากมายแต่เอาแค่ปัญหาทางเทคนิคนะคุณมีส.ส.พันกว่าคนหรือว่าเพราะเขาคิดเตรียมไว้ว่ามันจะบวมก็เลยจำกัดให้มันเหลือ375แต่อาจารย์ว่านะคุณจะเอาอะไรมาเติมค่ะคุณจะต้องคิดส.ส.บัญชีรายชื่อเอาไว้พรรคละ500คนเลยแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นประเทศนี้ปั่นป่วนไหมคนที่มาเข้าแถวบัญชีรายชื่อแล้วไม่ต้องลงพื้นที่อ่ะแล้วแล้วเพราะฉะนั้นถ้าตั้งโจทย์ที่ไม่ก้าวหน้าถ้าตั้งโจทย์เพียงป้องกันสิ่งที่เรียกว่าระบบทักษิณหรือตั้งโจทย์สำหรับกันคนบางคนนะอาจารย์คิดว่ามันไปไม่รอดเนี่ยแหละไปไม่รอดอย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าการตั้งโจทย์
ในการที่จะออกแบบรัฐธรรมนูญออกแบบการปฏิรูปการเมืองในครั้งนี้ไม่ได้คำนึงถึงประชาชนไม่ได้คำนึงถึงระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่พุ่งเป้าที่การกีดกันคนแค่คนเดียวคนหนึ่งคนค่ะกับประชาชนทั้งประเทศการออกแบบรูปแบบนั้นเนี่ยนะมันก็อีรุงตุงนางเกิดปัญหาแบบนี้นี่แหละค่ะแล้วก็อีกหนึ่งประการก่อนหน้านี้แหมเห็นเคยพูดกันออกมาจังเลยนะคะว่าจะออกแบบการเมืองประชาธิปไตยให้สอดคล้องกับความเป็นไทยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจการเลือกส.ส.ทั้งแบบเขตและบัญชีรายชื่อของความเป็นไทยด้วยว่าเขาไม่จำเป็นนะว่าจะต้องเลือกพรรคเดียวกันอย่างที่ท่านอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนี่เราได้เห็นปัญหาเบื้องต้นและน่าหนักใจทั้งคู่ค่ะว่าข้อเสนอเกี่ยวกับการเมืองตอนนี้ออกมาแค่จาก2ฝั่งนะคะคณะอนุออกมาในเรื่องของเยอรมันส่วนจากฝั่งส.ป.ช.เนี่ยออกมาในเรื่องของเลือกตั้งนายกโดยตรงครม.โดยตรงน่าหนักใจทั้งคู่เลยค่ะฝั่งเดียวกันแต่เป็นภาคเดียวกันนะแนวความคิดเดี๋ยวมีเวลาเราจะได้มาเจาะลึกนะคะในรายละเอียดกันอีกถึงข้อดีข้อเสียเดี๋ยวจะได้มีการคอมเพลเปรียบเทียบให้ได้เห็นนะคะทั้งสองรากเหง้าของความคิดนี้นะคะซึ่งออกมาจากคนฝากฝังเดียวกันนั่นแหละนะคะแต่ว่ามีแนวทางแตกต่างกันสักหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ธิดาถาวรเสถียรอย่างสูงค่ะกราบขอบพระคุณค่ะดิฉันนิชนันจำดวงค่ะท่านอาจารย์ธิดาถาวรเสถียรและทีมงานรายการลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ